สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมป๊อปวรากิจนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมีรองเท้านะครับจากแบรนด์ใหม่นะครับที่ทางเรายังไม่เคยรีวิวมาก่อนนะครับก็จะเป็น Under Armour Curry 2นะครับ UA Curry 2นะครับกล่องจะเป็นสีดำเหลืองนะครับแล้วก็มีโลโก้ของ Curry อยู่นะครับผมจะเป็นตัวเลข30นะครับหรืออ่านว่า34ก็ได้นะครับเป็นการเล่นกับตัวอักษรนะครับเพราะว่าสีก็มาจาก Curry นะครับ30ก็จะเป็นเบอร์ที่เขาใส่นะครับผมกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องกระดาษแข็งทั่วไปนะครับด้านข้างจะมีเขียนโลโก้ Under Armour อยู่นะครับด้านหน้าเป็นสีเหลืองดำนะครับอันนี้ก็จะมีโลโก้ Under Armour อยู่นะครับด้านหลังก็จะมีฟอนต์นะครับ Under Armour เหมือนกันเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับด้านในนะครับก็จะมีกระดาษนะครับเป็นโลโก้ Curry นะครับแล้วก็จะมีสโลแกนของเขานะครับ I can do all things นะครับหรือว่าฉันทำได้ทุกอย่างนะครับผมเชื่อว่านักบาสตอนนี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักสตีเฟน Curry นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงนะครับตัวนักบาสแต่ว่าจะมาพูดถึงเทคโนโลยีตัวรองเท้านี้ซะมากกว่าละกันนะครับเริ่มจากสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสี Electric Blue นะครับซึ่งเป็นสีใหม่ล่าสุดก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นสีโทนฟ้าเทานะครับหน้าผ้านะครับจะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนที่เป็นสีฟ้ากับส่วนที่เป็นสีเทานะครับส่วนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยใช้เทคโนโลยี Speed Form จะเป็นเทคโนโลยีหน้าผ้านะครับที่จะมีความเบานะครับการระบายอากาศที่ดีนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราสัมผัสเข้าไปเนี่ยมันจะออกแบบมานะครับเพื่อให้เวลาที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันกระชับเข้ากับเท้าของเรานะครับแล้วก็จะไม่ทำให้เท้าของเราเนี่ยรู้สึกว่าด้านในเนี่ยมันมีรอยต่อหรือรอยตะเข็บอะไรเลยนะครับคือจะรู้สึกว่าเหมือนใส่ถุงเท้านะครับแต่ว่ามันเป็นรองเท้านะครับแล้วก็ตรงลิ้นนะครับก็จะเป็นสปีดฟอร์มเหมือนกันนะครับในส่วนที่เป็นสีเทาตรงนี้นะครับผมส่วนหน้าผ้านะครับที่เป็นสีเทานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีโลโก้ Curry อยู่นะครับแล้วก็มีการเจาะรูนะครับซึ่งการเจาะรูระบายอากาศนะครับก็จะเป็นแบบเอนจิเนียร์นะครับซึ่งเหมือนจะใช้เครื่องมือยิงเลเซอร์เข้าไปนะครับทำให้มันมีความแม่นยำนะครับความกลมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกแบบมานะครับให้มันอยู่ตรงที่เท้าของเราเนี่ยมีการระบายเหงื่อค่อนข้างเยอะนะครับก็ช่วยให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะครับหน้าผ้านะครับสีเทา2ส่วนนี้นะครับผิวสัมผัสเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบริเวณตรงนิ้วเท้านะครับจะถูกออกแบบมาให้มีความทนทานนะครับต่อการเสียดสีต่อการโดนเหยียบมากกว่าบริเวณตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่มีการกระแทกบ่อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นทาง Under Armour เนี่ยก็จะออกแบบมาเพื่อให้ตรงเนี้ยมีความคงทนกว่าเพิ่มอายุการใช้งานของรองเท้าได้ดีกว่าสำหรับ Speed Form นะครับด้านข้างนะครับที่อยู่ด้านนอกก็จะมีโลโก้ Under Armour ตัวใหญ่นะครับผมด้านในนะครับก็จะมีเขียนสโลแกนนะครับ I can do all things นะครับอยู่ที่ heel counter นะครับซึ่ง external heel counter ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการความกระชับนะครับความกระชับของรองเท้านะครับให้เวลาที่เราออกตัวเนี่ยออกตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตด้านในนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณตรงข้อเท้าเนี่ยทำออกมาค่อนข้างบางเลยสปีดฟอร์มนะครับทำออกมาค่อนข้างบางนะครับจะเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆเนี่ยจะไม่บางเท่านี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักทั้งหมดของรองเท้านะครับแล้วก็คิดว่าจะทำให้รองเท้าเนี่ยเป็นส่วนเดียวกับเท้าของเรามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเทคโนโลยีพื้นกลางนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีชาร์จนะครับของ Under Armour โดยเฉพาะนะครับซึ่งชาร์จเนี่ยก็จะเป็นเหมือนโฟมชนิดหนึ่งนะครับที่ออกแบบมาเพื่อรับ energy หรือพลังงานของเราเวลาที่เราเหยียบลงไปนะครับแล้วก็แปลเปลี่ยนพลังงานนั้นเนี่ยเหมือนเป็นสปริงตัวนะครับที่ทำให้เราออกตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมชาร์จเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวสปริงนะครับที่เราเหยียบลงไปปุ๊บมันก็จะแอบซอบนะครับหรือว่าซึมซับพลังงานของเราแล้วก็เวลาที่เราจะก้าวต่อออกไปเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นสปริงตัวที่คอยช่วยดีดนะครับให้เราเคลื่อนไหวไปรอบทิศทางนะครับในขั้นต่อไปเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่เราใช้ไปเนี่ยมันก็กลับคืนมาหาเรานะครับนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับของเทคโนโลยีชาร์จของ Under Armour นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลองใส่ดูแล้วก็มาบอกทุกคนดูว่าตรงนี้เนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนนะครับแล้วก็พื้นนอกนะครับก็จะมีตัวแชงเพลตนะครับที่คอยป้องกันนะครับไม่ให้เท้าของเราเนี่ยพลิกนะครับเพิ่มความมั่นคงให้กับรองเท้าของเรานะครับแล้วก็พื้นนอกนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นherring bone นะครับแบบลายกล้างปลาแบบทั่วไปนะครับแบบ multi directional นะครับคือสำหรับเคลื่อนไหวรอบทิศทางนะครับแล้วก็จะมีการผ่านะครับเป็นรอยซี่นะครับเป็นรอย flex groove นะครับที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับให้กับรองเท้านะครับก็หลักๆนะครับนี่คือเทคโนโลยีคร่าวๆนะครับของตัว UA Curry 2นะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้มีขายที่ร้านนะครับแต่สำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถาม
ผ่านทาง Facebook ของเรามาได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Under Armour Thailand นะครับผมจะมีร้านนะครับอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับที่สเปลรังสิตนะครับแล้วก็เมกะบางนานะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเข้าไปที่ร้านดูได้เลยนะครับหรือสอบถามมาทางร้านเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีคนคอยตอบคำถามให้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ